อันยองชิบะดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปติ่งกันอีกแล้วเป็นติ่งแบบว่าตามป้ายไลท์บ็อกซ์นั่นเองนะครับทุกคนก็ตามแนว MRT นั่นแหละนะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปที่สุขุมวิทก่อนเพราะว่าที่สุขุมวิทเนี่ยมีป้ายที่ซึมอูอยู่นั่นเองนะมาอยู่สุขุมวิทแล้วนะครับเราก็เจอไลท์บ็อกซ์นะฮะของพี่ซึมอูแล้วดีมากพี่หล่อมากพอลามากเวอร์เดี๋ยวเราถ่ายรูปพี่ซึงอูกันแล้วเดี๋ยวพี่ซึงอูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุทธิสารต่อของสุทธิสารเนี่ยเราต้องออกนะทุกคนเพราะว่าเป็นข้างนอกก็เลยต้องกดบัตรของสุทธิสารไว้แต่ของสุทธิสารเนี่ยเป็นวงไฮไลท์นะฮะจุนฮยองกับโยซอฟเดี๋ยวไปเจอกันที่สุทธิสารจ้าอายุถึงสุทธิสารแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังลืมนะครับว่าเราต้องออกทางออกไหนเสิร์ชแบบหนึ่งเราก็มาเจอแล้วนะฮะทางออก3หรือทางเข้า3ก็ได้นะครับท่านโยซอฟกับจุนฮยองน่ารักต่อไปเรากำลังจะไป MRT สวนจตุจักรนะครับ MRT สวนจตุจักรเนี่ยจะมี2คนด้วยกันก็คือฮันเกียวเอ็กวันนะครับกับคังแดเนียลไปดูกันว่าจะหล่อแค่ไหนซึ่งสถานีเนี้ยเป็นสถานีสุดท้ายที่เราจะไปเจอนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเล็บกันนะครับเราจองคิวไว้ตั้งประมาณ4โมงเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนจตุจักรเราออกมาแล้วทุกคนคือเมื่อกี้งมหาตำแหน่งนานมากคือเข้าทวิตเตอร์ไม่มีใครบอกเลยว่าออกทางออกไหนคือแบบท้อใจมากแล้วรู้แล้วและนี่เราก็เจอหล่อมากตรงนี้เราออกทางออก3นะทุกคนบอกเลยก่อนเพราะไม่มีใครบอกเราเลยถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปแป๊บไม่อยากเชื่อตาตัวเองก็คือมีป้ายแดงชานด้วยนะฮะชาน H เงินเราเองจากวง H น่ารักเดี๋ยวเราเจอฮันเกียนอีกคือมีหลายคนมากทุกคนตื่นเต้นออร่ามากอ่ะทุกคนน่ารักเจอแดนเนียลอีกแล้วนะแล้วก็เจอพี่สอนด้วยแล้วก็เจอพี่แดนด้วยน่ารักมากๆเลยนะทุกคนทุกคนเราต้องไปของเราแล้วนะทุกคนเดี๋ยวโดนตัดคิวแต่แบบตรงเนี้ยป้ายเยอะมากทุกคนบ๊อบบี้ก็มีชันยอนก็มีนะคะนี่ชันยอนโฟกัสกันแคปเอานะทุกคนฝากแคปด้วยแล้วก็บ๊อบบี้ไอคอนก็วันนี้เนี่ยพามาดูป้ายประมาณนี้นะจริงๆมันมีป้ายหลายที่มากเลยพอเราเปิดดูไปเรื่อยๆในทวิตเตอร์มันก็ยิ่งมีเข้าไปอีกยิ่งมีเยอะเลยยิ่งมีไม่หยุดหย่อนเลยทุกคนฉันจะเจอร้านทำเล็บไหมหนอเอ้ยเจอแล้วไปทำเล็บกันนะจ๊ะเรามีเล็บมาดูด้วยเล็บสำหรับในการทำเล็บนั่นแหละไปเข้าไปทำกันดีกว่าที่ร้านเนี่ยจันทุกคนเราทำเล็บเสร็จแล้วดูดิน่ารักโคตรเข้ากับกระเป๋าว่ะก็คือทำเนลอิดนะฮะ300เทนนิ้วละ50นะฮะก็ทำมาเรียบร้อยนะครับ2ครั้งเลยตอแหลมากเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะทุกคนคือเมื่อกี้ถ้าหากว่าแบบตอนทำเล็บหลับได้ก็คือหลับแล้วนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนมืออ่ะตอนจะบอกว่าอยากถ่ายให้ดูเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแบบสลับไปสลับมาแบบว่าแบบต้องเอามือนี้เข้าเครื่องอบเอามือนั้นเข้าเครื่องอบก็เลยถ่ายให้ไม่ได้นะชี้เรียบร้อยมาทุกคนกลับบ้านนอนคนดูก่อน